คันเตสะตะนอสีลังยาจามิอะหังพันเตสะระนอสีลังยาจามิตุติยัมปิอะหังพันเตสะระนอสีลังยาจามิตติยัมปิอะหังพันเตสะระนอสีลังยาจามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังวะเลหิอามะหันเตบุตถังสารนังกัจฉามิบุตถังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิสารนังกัมมนังนิทิตังอาหะพันเตปานาติปาตังเวรมโนยอาณาติปาตังเวรมโนยอทินนาดานังเวรมโนยอทินนาดานังอันปรหมจริยังเวรมโนยอันปรหมจริยังเวรมโนยอัปปรหมจริยังอัปปรหมจริยังอะมะระหะมะชะจาริยาจาริยาเวลามะน้อยโมสาวาดาเวรมะน้อยโมสาวาดาเวลามะน้อยสุราเมรยะมะจะปะมาดาทานาเวรมะน้อยสุราเมมัชฌะปมาดทานาเวรมโนยวิคาลโภจนา
คีตวาวิตะวิสุนัจจีตะนัจคีตะวาดิตะวาดิตะวิสุกะดัสสนาวิสุกะดัสนาเวละมนอยมาลากันนาวิเลปนาหารโนมันดานาวิภูสนาภานาเวระมนอยมาลากันนาวิเลปนาหารโนมันดานาวิภูสนาภานาเวระมนอยโอจารสายนาคมาสององค์นึงว่าก่อนชาตรูปติฆะแม่ชาตรูปะชาตรูปะชาตรูปะราชาตะราชาตะปติกะหะนาปติกะหะนาเวลมนอยอิมานิดัสสิกาปะดานิสัมมาทิยามิ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 คนละใครเว้ยเลยคิดสังเกตเลยคนละใครเอาดอกไม้ไว้ลงโต๊ะบนซ่ากราบลงพร้อมกันอ๋อจุดเดียวกันนะง่ายๆเดี๋ยวเด้อเสียมทำดอกง่ายๆนะจุดเลยน้องตาไปจุดเทียนเนี่ยเก็บก่อนคุณลาก่อนอหังพันเตนิสยังยาจามิดูเตียมปิอหังพันเตนิสยังยาจามิอาเตียมปิอหังพันเตนิสยังยาจามิอุปชาโยเมพันเตโหหิอุปชาโยเมพันเตโหหิอุปชาโยเมพันเตโหหิโอปาลิกังอามะพันสาธุพันเตปติรูปังสาธุพันเตปาสาดิเกนะสัมปาเดหิสาธุพันเตอายันตะเยดานิอัจฉตะเยดานิเทโลไมหังพาโลอหัมปิเทระสัพพาโลอัญจตะเกดานอัจจตะเกดานิเทโลไมหังพาโลอหัมปิเทระสัพพาโลอัจจตะเกดานิเทโลไมหังพาโลอหัมปิเทระสัพพาโลพาโรเรื่องอหังหันเตนิสยังยาจามิดุติยัมปิอหังพันเตนิสยังยาจามิตติยัมปิอหังพันเตนิสยังยาจามิปุปปชาโยเมพันเตโหหิ
อุปชาโยเมพันเตโหหิอุปชาโยเมพันเตโหหิโอปาลิกังสาธุพันเตปฏิรูปังสาธุพันเตปาสาดิเกนะสัมปาเดหิสาธุพันเตอัจฉริยดานิเทโรไมหังภาโรอหัมปิเทรสะภาโรอัจฉริยดานิเทโรไมหังภาโรอหัมปิเทรสะภาโรอัจฉริยดานิเทโรไมหังภาโรอหัมปิเทรสะภาโรอะหังพันเตนิสยังยาจามิดุติยัมปิอะหังพันเตนิสยังยาจามิตติยัมปิอะหังพันเตนิสยังยาจามิอุปัชฌายโยเมพันเตโหหิอุปัชฌายโยเมพันเตโหหิอุปัชฌายโยเมพันเตโหหิโอปาลิกังสาธุพันเตปฏิรูปังสาธุพันเตปาสาดิเกนะสัมปาเดหิสาธุพันเตอัจจตเกดานิเทโรไมหังภาโรอหัมปิเทรสะภาโรอัจจตเกดานิเทโรไมหังภาโรอหัมปิเทรสะภาโรอัจจตเกดานิเทโรไมหังภาโรอหัมปิเทรสะภาโรบัดนี้พระสงฆ์จะทำอุปสมบทกรรมคือสวดประกาศซึ่งกันและกันยกตัวเธอทั้ง3ขึ้นเป็นอุปสมบันิภิกษุภาวะในพระพุทธศาสนาก็แลในกรรมวาจาที่จะสวดประกาศนั้นจะต้องออกชื่ออุปสัมปทาเปกขาด้วยออกชื่อพระอุปัชฌาย์ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านถามว่ากินนาโมสิเธอชื่ออะไรรูปที่1ก็คือหมายตัวเองแล้วก็บอกท่านว่าอะหังทันเตสีลาเตโชนามะข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าชื่อสีลาเตชะรูปที่สองก็หมายตัวเองแล้วก็บอกท่านว่าอะหังทันเตนรินโดนามะข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าชื่อนรินทะรูปที่สามก็หมายตัวเองแล้วก็บอกท่านว่าอะหังพันเตอภิปุณโนนามะข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าชื่ออภิปุณณะเมื่อท่านถามถึงชื่อพระอุปัชฌายะด้วยคำว่าโทนามะเตอุปัชฌายโยพระอุปัชฌายะของเธอชื่ออะไรก็พึงหมายเอาตัวของข้าพเจ้าแล้วก็บอกท่านว่าอุปัชฌายโยเมพันเตอายัสมาวระธรรมโมนามะข้าแต่ท่านผู้เจริญพระอุปัชฌายะของข้าพเจ้าชื่อวระธรรมะเมื่อท่านบอกบาทจีวรซึ่งเป็นสมณะบริขารที่สอดสวมอยู่ในร่างกายด้วยมกุฏภาษาว่าสิ่งนี้ชื่อนี้สิ่งนี้ชื่อนี้เป็นต้นว่าอายันเตปัตโตอายังสร้างคาเมอายังมุตราสร้างโกอายังอันตระวาสโกก็พึงรับท่านว่าอามะพันเตอามะพันเตแล้วจำชื่อนั้นไว้ใช้ในอธิษฐานกิจในทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไปบาทเช่นท่านเบิ้งท่านสององค์หรือเบิ้งท่านท่านใช้บาทเจ้าของยกถวายท่านหนึ่งขนาดนะครับเนี่ยนั่นเบิ้งนกพะโล่เมื่อยเบิ้งกันว่าจะถึงตัวเองก็พอดีอายันเตปะโตอามะพันเตอามะพันเตอามะพันเตอายังสังฆาเตอามะพันเตอายังอุตตราสังโฆอามะพันเตอายังอันตรวาสโกอามะพันเตกัจฉาอมุหิโอกาเสติทาหิ
คาบันที่ต่างหัวหันไปหัวหันไปไหนย่างคุณคุณภาพไปดอกยกบันแม่นดีกว่าล่ะเย็นเพิ่นยังไม่ได้กันเย็นเพิ่นมาหนึ่งนะอายันเตปัตโตอามะพันเตอายังสังฆาเตอามะพันเตอายังอุตตรสังโฆอามะพันเตอายังอันตรวาสโกอามะพันเตกัจฉาอมุหิโอกาเสติทาหิเดี๋ยวไม่ใช่เป็นนะเช่นมันจะตั้งเช่นเช่นข่มไปวันสอดชั้นเขาขนาดไปตรงๆเขาหางชอบกัน
Thank you.
เมพันเตสังโฆสีลาเตโชจะดารินโดจะอภิปุณโณจะอายัสสมะโตวะระธัมมัสสะอุปสัมปดาเภคะอนุสิทธาเตมะยาญาติสังขัสสะปะตะกัลลังสีลาเตโชจะนรินโดจะอภิปุณโณจะอากัจเชยุงอากัจฉทะเปลี่ยนขี้ไม่ด้วยดังๆต้องตำก็ด้วยเสียงดังๆเออสร้างสร้างกรรมพันเตอุปสัมปดังยาจามะอุลุมปตุโนพันเตสร้างโพอนุกรรมปังอุปนายะดุติยมปิพันเตดุติยมปิพันเตสร้างขังดูดูทีอัมปิพันเตสังขังเอาพร้อมนี่เพิ่นบอกว่าไม่ไหมดูติดูทีอัมปิพันเตสังขังอุปสัมปดังยาจามะอุลุมปตุโนพันเตสังโฆอนุกรรมปังอุปาทายะตาทีอัมปิพันเตสังขังอุปสัมปดังยาจามะไม่ไม่ตาติยัมปิพันเตสังขังพร้อมกันตาติยัมปิพันเตสังขังอุปปสัมปดังยาจามะอุลลุมปตุโนพันเตสังโฆอนุกรรมปังอุปาทายะอิดานิโคหันเตอะยัญจะสีลเตโชนามะสะมะเนโรอะยัญจะนะรินโดนามะสะมะเนโรอะยัญจะอะภิปุณโณนามะสะมะเนโรมะมะอุปสัมปดาเปข้าอุปสัมปดังอากังขะมานาสังขังยาจันติอะหังสะบะนิมังสังขังอะเชสามิสาธุหันเตสะโบยังสังโฆอิมันจะสีลาเตชังนามะสามเนรังอิมันจะนารินดังนามะสามเนรังอิมันจะอภิปุณอภิปุณมังนามะสามเนรังอันตารายิเกธเมปุชิตวะตถาปตะกะละตังยตวะญาติเจตุเทนะกัมเมนะอกุเปนะหานาระเหนะอุปสัมปาเดมาติกัมมะสันนิธานังกะโรตุสาธุเข้าไว้สนาสิสิลาเตชะอายันเตสัจจกาโลโหตกาโล
ยังชาตังตังปุชาอาเมสันตังอาทิติวัตบังอาสันตังอาทิติวัตบังสันติแต่เอวรูปังอาบาทังปุทังนัตถิพันเตกันโดนัตถิพันเตกิลาโซนัตถิพันเตโซโซนัตถิพันเตอาปันมารุนัตถิพันเตมานุโซสิอามะพันเตปุริโซสิอามะพันเตหุยโซสิอามะพันเตอานันโนสิอามะพันเตนาสิราชพัตโตอามะพันเตอนุญาโตสิมาตาปิโตหิอามะพันเตปาริปุณหวิสติวัสโซสิอามะพันเตปาริปุณนันเตปัตตาชีวรังอามะพันเตกินนาโมสิทั้งพันเตสีละเตโชนามะโคนามะเตอุปัชฌายโยอุปัชฌายโยเมพันเตอัจฉสมาวาลธัมโมนามะสนาสินาริณดาอายันเตสัจกาโลโภตกาโลยังจะตังตังปุชฌามิสันตังอาทิติวัตบังสันตังอาทิติวัตบังสันติเตเอวรูปังอาบาทังปุทังนัตถิพันเตกันโดนัตถิพันเตกิลาโซนนัตถิพันเตโซโซนนัตถิพันเตอัปปมารุณนัตถิพันเตมานุโซสิอามะพันเตปุริโซสิอามะพันเตหุยโซสิอามะพันเตอนันโนสิอามะพันเตนาสิราชภะโตอามะพันเตอนุญาโตสิมาตาปิโตหิอามะพันเตปริปุณณวิสติวัสโซสิอามะพันเตปริปุณณเตปัตตาจีวรังอามะพันเตกินนาโมสิอหังพันเตนะอินโดนามะโคนามะเตอุปัชฌายโยอุปัชฌายโยเมพันเตอัจฉสมาวรธัมโมนามะโซนาสิอาภิปุณณะอายันเตสัจกาโลโภตกาโลยังจะตังตังปุชฌามิสันตังอาทิติวัตบังสันตังอาทิติวัตบังสันติเตเอวรูปังอาบาทังปุทังนัตถิพันเตกันโดนัตถิพันเตกิลาโซนัตถิพันเตโซโซนัตถิพันเตอัปปมารุณนัตถิพันเตมานุโซสิอะหังพันเตอะมะพันเตปุริโซสิอะมะพันเตหุยโซสิอะมะพันเตอะนันโนสิอะมะพันเตนาสิราชภะโตอามะพันเตอนุญาโตสิมาตาปิโตหิอามะพันเตปริปุณณวิสติวัสโซสิอามะพันเตปริปุณณเตปัตตาจีวรังอามะพันเตกินนาโมสิอหังพันเตอภิปุโนนามะโคนามะเตอุปัชฌายโยอุปัชฌายโยเมพันเตอัจฉสมาวรธัมโมนามะสวนวัตุเมพันเตสังโฆอายัญจะสีลเตโชอายัญจะนรินโดอายัญจะ
อะภิปุณโณอายัสมะโตวะระธัมมัสสะอุปสัมปดาเปขาปะริสุทธังอันปะริสุทธังอันตรายิเกหิธัมเมหิปะริปุณณะมิเมสัมปตาจีวรังสีละเตโชจนาริณโณจอะภิปุณโณจสังฆังอุปสัมปดังยาจันติอายัสมาตาวรธรรมเมนะอุปัชฌายเณยะอิสังขัสสะปะตะกัลลังสังโฆสีละเตชันจนาริณดัญจอะภิปุณณัญจอุปสัมปาเดยะอายัสมาตาวรธรรมเมนะอุปัชฌายเณเอสายัตติสุนวะโตเมผันเตสังโฆอะยัญจะสีละเตโชอะยัญจะนาริณโณอะยัญจะอะภิปุณโณอายัสมาโตวะระธัมมัสสะอุปสัมปดาเปขาปะริสุทธังอันตรายิเกหิธัมเมหิปะริปุณณะมิเมสังปตาจีวรังสีละเตโชจนาริณโณจอภิปุณโณจสังฆังอุปสัมปดังยาจันติอายัสมาตาวรธรรมเมนะอุปัชฌายเณสังโฆสีละเตชัญจะนาริณดัญจะอภิปุณณัญจะอุปสัมปาเดติอายัสมาตาวรธรรมเมนะอุปัชฌายเณยัสสายัสมาโตขมาติสีละเตชัสสะจานารินดัสสะจาอภิปุณณัสสะจาอุปสัมปดาอายัสมาตาวรธรรมเมนะอุปัชฌายเณโสตุนหัสสะยัสสะนาคามาติโสภาสิยะโดติยัมปิเอตมัทังวดามิโสตนวาโตเมผันเตสังโฆอะยัญจะสีละเตโชอะยัญจะนาริณโณอะยัญจะอะภิปุณโณอายัสมาโตวรธัมมัสสะอุปสัมปดาเปขาปะริสุทธังอันตรายิเกหิธัมเมหิปะริปุณณะมิเมสังปตะจีวรังสีละเตโชจนาริณโณจอะภิปุณโณจสังฆังอุปสัมปดังยาจันติอายัสมาตาวรธัมเมนะอุปัชฌายเณสังโฆสีละเตชันจะนาริณดัญจะอะภิปุณณัญจะอุปสัมปาเดติอายัสมาตาวรธรรมเมนะอุปัชฌายเณยัสสายัสมาโตขมาติสีละเตชัสสะจะนาริณดัสสะจะอะภิปุณณัสสะจะอุปสัมปดาอายัสมาตาวรธรรมเมนะอุปัชฌายเณโสตุนหัสสะยัสสะนาคามาติโสภาสิยะตาติยัมปิเอตมัทังวดามิโสตวาโตเมผันเตสังโฆอะยัญจะสีละเตโชอะยัญจะนาริณโณอะยัญจะอะภิปุณโณอายัสมาโตวรธัมมัสสะอุปสัมปดาเปขา
ปริสุทธังอันตรายิเกหิธัมเมหิปริปุณณิเมสังปตาชีวรังสีลเตโชจานรินโดจาอภิปุณโณจาสังฆังโอปสัมปดังยาจันติอายัสมาตาวรธรรมเณรอุปัชฌายเณรสังโฆสีลเตชันจานรินดันจาอภิปุณันจาโอปสัมปเดติอายัสมาตาวรธรรมเณรอุปัชฌายเณรยัสสายัสมาโตขมาติสีลเตจัสสัจนารินดัสสัจอภิปุณัสสัจโอปสัมปดังอายัสมาตาวรธรรมเณรโอปชายเณรโสตุนหัสสะยัสสนาขมาติโสภาสียะโอปสัมปันนาสังเทนะสีลเตโชจานารินโดจาอภิปุณโณจาอายัสมาตาวรธรรมเณรอุปัชฌายเณรขามาติสังคัสสะตัสมาตุนหิเอวะเมตังธารยามิบรรพชาประสมบทประสมบทคือการ บวชของบวชเป็นพระเรียกว่าประสมบทบรรพชาเรียกว่าบวชสามเณรสำหรับผู้มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเรียกว่าการประสมบทมีคุณสมบัติพร้อมบริบูรณ์ตามที่พระกรรมวาจาอาจารย์และพระอนุสาวนาอาจารย์ไปสอบถามอันตรายที่กระทำคือสอบถาม คุณสมบัติที่มีคุณสมบัติของผู้บวชจะมีอยู่ที่ท่านวางรูปแบบการอุปสมบทไว้ถ้าใครศึกษาดูคำแปลคำอะไรก็จะได้เข้าใจในการบวชจริงๆเรียกว่ายังไงท่านทำยังไงหรือว่าการรับข้อมูลรับข้อมูลก็คือรับผู้มีคุณสมบัติพร้อมมีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นพระภิกษุมาเข้าสู่คณะสงฆ์ตัดสงฆ์ทั้งหมดวันนี้26รูปนั่งอัฐบาทเป็นหลักฐานว่ารูปนี้ชื่อนี้รูปนี้ชื่อนี้มีคุณสมบัติพร้อมทั้ง3รูปนี้จะให้เป็นสมาชิกของกุลบุตรสมาชิกของพระภิกษุที่รับรู้รับทราบต่อไปมีผู้นำเข้าหมู่ท่านเรียกว่าพระอุปัชฌายะพระสงฆ์เป็นผู้อุปสมบทให้ตามความหมายของพระพุทธเจ้าท่านพระศาสดาท่านวางรูปแบบไว้ในวาระอุปสมบททีนี้อุปสมบทเข้ามาแล้วเราจะทำยังไงก็มีระเบียบปฏิบัติระเบียบหรือหลักปฏิบัติท่านเรียกว่าพระวินัยพระวินัยนี่ก็คือรูปแบบที่พระภิกษุต้องยอมรับในที่พระศาสดาท่านวางไว้แล้วท่านเรียกว่าพระวินัยพระวินัยของพระภิกษุทั้งหมดมีมากมายกายกองที่มานอกพระปาติโมกเรียกอภิสมาจารเรียกถ้ามาในพระปาติโมกยุคขึ้นสู่เทศทุก15วันมี227สิกขาบทแต่ละสิกขาบทก็มีโทษต่างกันอย่างไรก็เหมือนกับโทษทางบ้านเมืองเขาบ้านเมืองเขาถ้าเป็นโทษละหมดโทษเขาก็ปรับไหมด้วยทรัพย์สิน
หรือจำคุกหรือตักเตือนหรืออะไรก็แล้วแต่จนถึงประหารชีวิตในโทษของพระภิกษุก็เหมือนกันพระศาสดาท่านวางไว้ก็มีโทษประหารชีวิตด้วยมีโทษจำคุกตลอดชีวิตด้วยคือจำคุกตลอดชีวิตนี่ก็คือเป็นอาบัติที่แก้ไขได้แต่เป็นอาบัติที่หนักเรียกว่าเป็นความผิดที่เนื้อตนอยู่แต่มีพระภิกษุถึง20รูปถึงจะออกจากอาบัติชนิดนั้นได้คืออาบัติสังฆาธิเศษมีอยู่13สิกขาบทนั่นคือถ้าเป็นโทษทางบ้านมึงก็จะคุกตลอดชีวิต ถ้าเป็นโทษประหารชีวิตก็คือขาดจากความเป็นพระภิกษุจะมีบอกท่านเรียกว่าอกรณีได้อาการณียกิจ4อย่างกิจที่ไม่ควรทำหรือห้ามกระทำเป็นอย่างยิ่งนะฮะในพระศาสดาท่านวางไว้ถ้าเรารับข้อปฏิบัติได้จะเป็นพระภิกษุที่ดีอย่างนั้นทีนี้อาบัติหรือความผิดที่เหนือตนอยู่มีมากมายกายกองที่มาในพระปฏิโมกก็มีที่มานอกพระปฏิโมกก็มีคือมันเยอะเกินไปทีนี้เราขอให้มีสติและกับสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้ว่าเราสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทีนี้เราเป็นภิกษุอยู่มีกิริยากายวาจากิริยาใดๆที่พระภิกษุหรือผู้ปรารถนาที่จะพ้นทุกข์จะพึงประพฤติปฏิบัติเราก็ไม่ตัดกระทำสงสัยอยู่ก็อยากกระทำสงสัยอยู่คืนทำถึงเป็นความถูกมันก็เป็นผิดประมาณนั้นมีเยอะแยะไปหมดใน ในระเบียบท่านวางไว้ถึง5ปี5พรรษาที่จะเรียกว่าผ่านอนุบาล5พรรษานี้ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ต้องมีการขอนิสัยจากพระอาจารย์ให้พระอาจารย์อบรมสั่งสอนต่อไปจากพระอุปัชฌายะมันว่าอย่างนั้นต้องมีพี่เลี้ยงถ้าไม่มีพี่เลี้ยงก็ไม่ได้ท่านวางรูปแบบอะไรอย่างนั้น5พรรษาถึง10พรรษาท่านเรียกว่ามัชฌิมะ อยู่ในช่วงปานกลางช่วงปานกลางนี้ช่วงปานกลางนี้ไม่ให้สั่งสอนใครไม่ให้ ยังไม่ให้ทำอะไรตั้งแต่สี่พรรษาขึ้นไปเรียกว่าเถระถ้าเป็นเถระก็มีสามารถมีสามเณรอุปถัมภ์ได้ท่านวางวัดรูปแบบไว้อย่างนั้นวางไว้สามระดับแต่ถ้าถึงสี่พรรษาแล้วแต่ญาติว่ายังรักษาตัวเองก็ไม่ได้ก็ต้องขอที่ใส่ท่านวางไว้มันจะมีทุกอย่างทุกสิกขาบทท่านก็มีแต่ว่าอย่างน้อยๆก็กำหนดพรรษานี่เด็ดขาดเลย5พรรษานี่ถึงจะมีความรู้ความสามารถขนาดไหนเรียนจบชั้นไหนมาก็ต้องขอนิสัยนั่นก็คือพระภิกษุในรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติในส่วนของทั่วไปทีนี้ส่วนของจิตใจก็พระอุปัชฌายะทุกรูปที่เป็นพระอุปัชฌายะทั้งธรรมยุทธ์ทั้งมหานิกายท่านก็บอกให้ไปพิจารณางานของพระที่เน้นหนักจริงๆก็ท่านจะเน้นเรื่องจิตเรื่องการภาวนาไม่ใช่ว่าวัดป่าวัดบ้านเหมือนกันหมดทุกอย่างเจสาโลมานะขาธรรมตาตาโจผมขนเล็บฟันหนังแค่นั้นงานของพระถ้าจะว่าจริงๆแล้วย่อลงมาแค่นี้มันที่มันวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะมี5อย่างนี่แหละท่านก็เลยให้พิจารณาแล้วจนถึงกับโน่นล่ะจนปล่อยได้ปล่อยวางได้สิ่งทุกอย่างก็จะบรรลุถึงซึ่งความบริสุทธิ์ตามความมุ่งหมายของพระศาสดานี่คือการบวชเน้นหลักๆจริงๆจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ทุกวันนี้ก็บวชตามประเพณีบวชตามบิดามารดาหรือบวชตาม ที่เราต้องการก็ไม่ได้ว่ากันท่านไม่ได้กำหนดพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้กำหนดว่าต้องบวชเท่านั้นปีเท่านี้วันท่านไม่ได้กำหนดมันไม่ใช่ของที่จะไปกำหนดได้แบบนั้นเพราะขึ้นอยู่กับความศรัทธาคือความเชื่อศรัทธาคือความเชื่อวิริยะคือความเพียรของเราถ้ามีอยู่ หรือถ้าภาวนาเป็น
เรียกว่าภาวนาเป็นมองจิตใจของตัวเองทะลุเป็นจะรู้ว่าความสุขจะมีแบบไหนศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วก็ประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆจะไม่มีใครมาบังคับบัญชาได้เพราะว่าอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วจะไม่มีใครมาบังคับบัญชาได้แม้แต่กฎหมายของบ้านเมืองเป็นอย่างนั้นท่านเรียกว่าบรรลุนิติภาวะบรรลุนิติภาวะคือสามารถรักษาตัวเองได้รักษาทำตามกฎหมายได้ทุกอย่างทำนิติกรรมได้ทุกอย่างท่านเรียกว่าบรรลุนิติภาวะอันนี้จะเป็นหลักๆของพระพุทธเจ้าท่านที่ท่านวางไว้แบบนั้นทีนี้พอดีพออุปสมบทเสร็จแล้วก็ให้พระรูปใดรูปหนึ่งสอนคำสอนเบื้องต้นหรืออนุสาอนุสาอนุคือเบื้องต้นสาก็คือคำสอนเบื้องต้นนี่ต้องบอกทันทีหลังจากที่อุปสมบทเสร็จห้ามบอกก่อนสมัยก่อนพระพุทธเจ้าท่านยังไม่ได้บัญญัติตรงนี้ขึ้นมาไม่บัญญัติบอกอนุสาขึ้นมามีพระไปบอกก่อนมาจากโน่นมาจากมาจากตระกูลผู้ดีมาจากตระกูลกษัตริย์บ้างมาจากตระกูลผู้ดีบ้างจะให้ฉันยาดมด้วยน้ำมูลเน่าน้ำมูลเน่าคือน้ำสำหรับสมัยครั้งพุทธกาลจะเป็นยาชนิดหนึ่งใช้น้ำมูลดองยารักษาโรคมีแค่นั้นรับไม่ได้ทีนี้เพราะว่าพระสมณะสากยบุตรปากันกินแบบนี้หรืออยู่อย่างนี้หรือก็เลยไม่บวชเลยก็มีท่านก็เลยไม่ให้นั่นท่านไม่ให้บอกก่อนให้บอกทีหลังให้เป็นมาเป็นพระก่อนถึงจะบอกคำที่นั่น เรียกว่ากิจที่ควรทำมีอยู่4อย่างกิจที่ควรทำคือบิณฑบาตเลี้ยงชีพ บิณฑบาตเลี้ยงชีพคือเอาง่ายๆคือปัจจัย4นั่นเองปัจจัย4คือความต่อเนื่องของที่จะบำรุงชีวิตให้ได้สามารถปฏิบัติสมณธรรมได้หรือคนทั่วไปถ้าขาดปัจจัย4นี่ก็อยู่ไม่ได้อยู่ได้ก็อยู่ได้ด้วยความลำบาก ก็มีย่นย่อลงง่ายๆก็คือเสื้อผ้าอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมีอยู่4อย่างแต่ว่าของพระท่านเรียกว่าจีวรคือเครื่องนุ่งห่มที่2ก็บิณฑบาตคืออาหารอันที่3ก็เสนาสนะคือที่อยู่อาศัยอันที่4ก็คือยารักษาโรคถ้าเป็นโรคเป็นภัยขึ้นมาต้องใช้ยารักษามันจะมีทั้ง4อย่างนี่แหละท่านให้พิจารณาเพราะเราเลี้ยงชีพด้วยคนอื่นเป็นอย่างนี้อย่างนี้ท่านแนะนำไว้หมดวิธีการเป็นอยู่ขาดปัจจัย4นี่ก็ไม่ได้ทุกวันนี้คนไปตีความคนไม่รู้ทำรู้ไปในโดยลึกซึ้งไปตีความเรื่องปัจเจศีก็เป็นเงินทองไปอะไรนั่นมันก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเป็นอย่างนั้นทุกวันนี้แต่ว่าถ้าเราเข้าใจจริงๆแล้วก็ปฏิบัติได้จริงๆเราก็จะลงใจวางใจได้ เป็นอย่างนั้นนี่อาคารณียกิจ4คือกิจที่ไม่ควรทำหรือไม่ให้กระทำหรือห้ามกระทำเป็นอย่างยิ่งถ้ากระทำไปแล้วก็ขาดจากความเป็นพระภิกษุคือโทษประหารชีวิตนั่นเองคือหนึ่งเจเมฆุนอย่างประชาชนทั่วไปเขาทั่วไปสองรักของผู้อื่นมีราคาตั้ง5มาสุขขึ้นไปรักของคนอื่น3ฆ่ามนุษย์มนุษย์นับจากไหนมนุษย์นับจากอยู่ในครรภ์มาจนถึงนู้นล่ะถึงพังงาดจะตายแต่ไม่ตายแต่นั่นก็ยังเป็นมนุษย์อยู่จนไปถึงจนไปข้อที่4ก็คืออวดอุตริมนุษยธรรมทำอันอย่างยิ่งที่ไม่มีในตนท่านห้ามกระทำเป็นอย่างยิ่ง4สิกขาบทนี้คือท่านไม่ให้กระทำท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนบุรุษที่คอขาดไปแล้วเหมือนต้นตาลที่ยอดร่วนเหมือนหินศิลาที่มันแตกออกไปแล้วไม่สามารถจะเข้ามาเหมือนเดิมเหมือนใบไม้หลุดจากขั้วไปแล้วไม่สามารถนำมาต่อคืนได้ท่านเปรียบเทียบไว้แบบนั้นทั้ง4อย่างทั้งข้อห้ามและก็ข้อให้ปฏิบัติทั้ง4อย่างเรียกว่าอนุสาสน์8ทีนี้ถ้าเราทำได้เรารักษาได้แบบนี้แล้วก็จะศีลสมาธิปัญญามันก็จะสมบูรณ์บริบูรณ์ไปเองแต่ว่าต้องใช้ความเพียรพยายามศึกษาธรรมศึกษาวินัยสิกขาก็คือศึกษาสิกขาคือสิกขาบทอะไรนั่นเองศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยมีครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนอบรม
หลังจากนี้ไปก็เป็นหน้าที่ของพระอาจารย์หรือพระพี่เลี้ยงที่จะต้องดูแลแทนพระปัจฉายะเพราะการเราอยู่ในเขตนี้เราก็มีนั่นเพราะว่ามันมีการลงอุโบสถสังฆกรรมร่วมกันเป็นการเป็นความสามัคคีกันก็ดูแลกันไปตามหน้าที่เป็นอย่างนั้นนี่ก็คือความหมายของการอุปสมบทการบวชการเป็นพระสำหรับการจะประพฤติปฏิบัติให้ได้เป็นเหมือนครูบาอาจารย์อันนั้นก็แล้วแต่วิริยะคือความเพียรของพระผู้บวชพระผู้บวชใหม่บวชใหม่บวชต่อก็ได้ทำเหมือนเดิมเป็นงานของพระต่อไปเนี่ยบอกเป็นภาษาบาลี อนุญาสิโคภะคะวะสัมปะเดตวาจตารุนิสยะจตาริจักอตรณียานิอาจิกิตุงปินริยาโลภะโภชนานิสายะปะปัจจัตถะโอยะวะสีวังมุสาโหกะระมิโยอติอเรกะลาโภสังฆะปะตังอุเรสะปะตังนิมันตังสะลากะปะตังปะคิกังอุปโสทิกังปาติปะติกังปังสุกุลจิอรังนิสายะปะปัจจัตถะโอยะวะสีวังมุสาโหกะระมิโยอติอเรกะลาโภโคมังกปาสิกังโกเสยังกับลังสานังหังกังรุกมูลเสนาสานังรุกมูลเสนาสานังนิสัยปปัชยาตถาโวยาวสีวังมุสาโหกระมิโยอติอริกลาโววิหารโธยโวปาสาโดหังยังดุหาปุติมุตเตเสสังนิสัยปปัชยาตถาโวยาวสีวังมุสาโหกระมิโยอติอริกลาโวสปินาวิตังเตลามัทขามิตังอุปสัมปันเนนะภิกขุนามิหุโนธโมนะปฏิเสธเตบวนตมโสติอรชานะกตายะปิโยภิกขุเมหุนังธัมมังปฏิเสธติอัสมโนโหติอาสกยปุตติโยเสยทาปินามาปุริโสสีสัจฉิโนอัพพโบเตนะสริโอราปันธเนนะชีวิตุงเอวะเมวะภิกขุเมหุนังธัมมังปฏิเสธติอัสมโนโหติอาสกยปุตติโยตังโวยาวสีวังอัครมิยังอุปสัมปันเนนะภิกขุนาลินังเฮสังฆะตังอดัตตังตมโสตินัสสลากังอุปาดายะโยภิกขุปารังมาปารารังมาอัตเรกปารังมาอดินังเทสังฆาตังอาริยติยสมนุโหติอัสกยปุตติโยเสยทาปินามะปันุปราโสปันุปะปันุปราโสปัฒนาปุมุตโตอะอะปะโบหริตตายะเอวะเมวะภิกขุสันนังปารังมาปารารังมาอัตเรกปารังมาอดินังเทสังฆาตังอาริยติยสมอาริยติยสมนุโหติอาสกยปุตติโยตังโลยาวสีวังอัคคารมิยังอุปสัมปันเนนะภิกขุนะสัจจิจักปาโนสีวิตานะโวโรเปตะโบตัมโสกุณฑกิจิริกังอุปาดายะโยภิกขุสัจจิจักมุสลิหังสีวิตาโวโรเปติอัตมโสกัปปะปัตตานะอุปาดายะสังโลโหติอาสกยปุตติโยตังโลยาวสีวังเสยทาปิกนามะปุถุศิลาบิทาปิมาปะเตสันติกาโหติเอวะเมวะภิกขุสัจจะมนุสสิกังจิกิตาโวโรเปตวาสมโนโหติอาสกยปุตติโยตังโลยาวสีวังอัครมิยังอุปสัมปันเนนะภิกขุนาลินะอุตริมโนสัทธมโนนะอุตริมโนสัทธมโนอุลปิตะโบอันตมโสสุญญากะระยะยิระมาลีติโยภิกขุปะปิชุริสาปะกะโตสันตังภูตังอุตริมโนสัทธมังอุลปติชาณังวาวิโมกขังวาสมาธิงวาสมาปติงวามังคังวาภะลังวาสมโนโหติอาสกยปุตติโยเสยทาปินามะตะนามะตาโลมะมะทะกัจฉิโนอัปปุคุณะปุณะวิอรุณิยาเอวะเมวะภิกขุปะปิชุริสาปะกะโตสันตังภูตังอุตริมโนสัทธมังคุลปิตะวาสมโนโหติอาสกยปุตติโยตังโลยาวสีวังอัคคารมิยันติอเนกปริยายนะโคปนะเตนะภะคะวะตาชานะตาปัสสตารหะตาสัมมาสัมพุทเธนะสีลังสมะดักขาตังสมาธิสมะดักขาโตปัญญาสมะดักขาตายาวะเดวะตัสสะมะตานิมมะนะตัสสะวิปัสสะวินัยสะอะระยะสมุทหะตัสสะวะโตวะเสดะสะตัณหะกะยัสสะอิอรากะสะอิอโรธะสะอิมานะสะสัจฉิกิริยายะตัทธะสีลัปะริขาวิโตสมาธิมะพะโลโหติมะหานิสังโสสมาธิปริภาวิตาปัญญามาพลาโหติมหานิสังสาปัญญาปริภาวิตังจิตตังสมาเดวะอาสวะหิวิมุจติเสยทิรังกามาสวะภาวะอวิชชาสวะตัสมาติขาโววิมัสสิตัทธากัตตปะวิริเตธัมมาวินัยเย
สัจจังอธิศีลสิกขาสิกิตตบาอธิจิตตสิกขาสิกิตตบาอธิปัญญาสิกขาสิกิตตบาตถาปมาเรนะสัมปาเรปะบังอามะพันเตดังสามะพันเตอามะพันเตถ้ายกบัดนี้ถ้ายกนี่ยังขีดถวายก็มากตัวท่านก็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